ามที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสบู่แล้วตอนนี้ต่อตามน้ำมันปาล์มกลับมาที่โรงงานผลิตสบู่นกแก้วอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูกันนะคะว่ากว่าที่น้ำมันปาล์มจะแปรรูปให้กลายเป็นสบู่ก้อนสีเขียวๆนั้นมีวิธีการอย่างไรค่ะต้มสบู่แล้วได้สบู่ที่มีความขาวมีความขาวครับเราฟอกสีด้วยอะไรคะเราใช้แป้งฟอกสีในการฟอกสีขั้นตอนที่2เราจะเอาน้ำมันมาทำการต้มโดยการให้ความร้อนกับน้ำมันแล้วก็เติมด่างลงไปเพื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ได้เนื้อสบู่เป็นสบู่น้ำขึ้นมาพี่คะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรบ้างอะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการต้มสบู่นะครับเราจะมีการสเปรย์น้ำมันกับด่างมาผสมกันอ๋อที่ไหนลงมาคือน้ำมันกับด่างใช่ครับขาวๆ ที่เห็นนั่นเป็นเนื้อสบู่ที่ทำการเกิดปฏิกิริยาแล้ว เราจะให้ความร้อนแล้วก็ให้ทำปฏิกิริยากันให้สมบูรณ์ทำปฏิกิริยาเหมือนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้หรอใช่ครับพอมาดูหม้อที่ต้มเสร็จแล้วใกล้ๆนะคะน้ำสบู่ที่เห็นในหม้อเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกับไขมันสัตว์หรือว่าสบู่ที่คนโบราณใช้กันนั่นเองแต่ปัจจุบันที่อยู่ในหม้อนี้เป็นไขมันที่ได้จากพืชก็คือได้จากน้ำมันปาล์มนะคะในตอนนี้เราก็ได้เนื้อสบู่แล้วแต่ยังต้องนำไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้เนื้อสบู่ขาวขึ้นไปอีกจากนั้นก็จะพักไว้ให้ไขมันแยกชั้นตอนนี้ในถังมันหน้าตาเป็นยังไงในถังนี้มันจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับชั้นบนจะเป็นเนื้อสบู่ส่วนชั้นล่างจะเป็นน้ำเกลือแยกออกจากกันแล้วคุณผู้ชมคะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสิ่งที่จะไปเป็นสบู่ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วค่ะจะเป็นของเหลวขุ่นๆลักษณะเหมือนก้อนไขมันแล้วก็ยังยิ้มอยู่เราตักขึ้นมาทำไมอะคะตักขึ้นมาเพื่อส่งให้ห้องแลบทำการวิเคราะห์ค่าเกลือค่าด่างค่าเกลือค่าด่างที่อยู่ในสบู่ใช่ครับตัวอย่างสบู่มาที่ห้องนี้แล้วค่ะที่ต้องตรวจสอบอะไรบ้างก็คือปกติเราจะตรวจคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกก็คือเราจะดูเรื่องของปริมาณเกลือที่เหลืออยู่แล้วก็ปริมาณด่างที่เหลืออยู่ที่เราจำเป็นต้องดู2ตัวนี้ก็เพราะว่าถ้าเกลือเนี่ยมันมีปริมาณสูงเนี่ยมันจะทำให้สบู่เนี่ยแตกง่ายปริมาณด่างเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเหลืออยู่เนี่ยมันจะตกค้างอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความระคายเคืองเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราถึงต้องควบคุมปริมาณตรงนี้ในการตรวจหาเกลือหรือด่างที่ตกค้างอยู่เนี่ยใช้วิธีการแบบไหนคะใช้สารเคมีเราใช้ปฏิกิริยาทางปฏิกิริยาทางเคมีที่จริงหรือเปล่าคะที่ว่าสบู่ยิ่งฟองเยอะยิ่งทำให้คนอาบน้ำสะอาดขึ้นจริงๆมันเป็นความรู้สึกมากกว่านะคะแต่ว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็จะมีการเติมสารที่ให้ฟองเพิ่มเข้าไปด้วยแต่จริงๆด้วยตัวสบู่แล้วเนี่ยก็จะมีฟองอยู่ในระดับหนึ่งปกติเนี่ยสบู่จะมีความเป็นด่างในตัวผิวหนังคนเราเนี่ยมีความเป็นกรดเมื่อสบู่มาสัมผัสผิวหนังเนี่ยการเป็นฟองจากการฟอกสบู่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยผลักให้พวกสิ่งสกปรกพวกคราบน้ำมันต่างๆเนี่ย
ตัวความเป็นกรดเป็นด่างมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็ล้างพวกคราบน้ำมันได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องโดยตรงว่ามีฟองมากจะทำให้สะอาดมากพี่เขาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าน้ำมันพืชที่ใช้จะมีผลต่อลักษณะของฟองสบู่ที่ได้ค่ะส่วนน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวจะให้ปริมาณฟองมากมีความคงตัวได้นานและไม่ทำให้เนื้อสบู่ยุ่ยง่ายเวลาโดนน้ำเพราะฉะนั้นน้ำมันปาล์มจึงเป็นส่วนผสมหลักที่เหมาะสำหรับการทำสบู่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆค่ะคุณภาพที่ดีของสบู่ปกติมาตรฐานเนี่ยค่ะคืออะไรคะเบื้องต้นเลยคือความต้องการจริงๆต้องชาล้างได้ค่ะส่วนที่เขาเติมกลิ่นเติมสีนี่ก็เพื่อเสริมให้มันเป็นเครื่องแต่งตัวที่ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเนื้อสบู่จะถูกส่งไปเป่าให้แห้งและฉีดเนื้อสบู่เข้าไปในห้องสุญญากาศเพื่อเปลี่ยนรูปเนื้อสบู่ให้เป็นเม็ดเล็กๆซึ่งพี่เขาเรียกว่าเม็ดสบู่เม็ดสบู่นี้ไม่เหมือนสบู่หรอคะเม็ดสบู่เหมือนสบู่ครับสามารถใช้งานได้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีกลิ่นแล้วก็ยังไม่มีสีจากนั้นนำเม็ดสบู่เหล่านี้ไปแต่งเติมสีกลิ่นและกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยสีและกลิ่นของสบู่ก้อนนี้จะถูกชั่งตวงวัดตามสูตรที่สืบทอดกันมากว่า55ปีแล้วสบู่ที่มีสีเขียวอยู่คนเดียวไม่เหมือนใครเลยเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากส่วนผสมของพฤกษากว่า10ชนิดพฤกษามีอะไรบ้างคะไม่บอกครับเป็นความลับสืบทอดกันมาอย่างนี้หรอใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะแวะเข้าไปดูห้องผสมสีและกลิ่นของสบู่ก้อนกันก่อนค่ะว่าเขามีความลับอะไรซุกซ่อนอยู่จึงทำให้สบู่ก้อนสีเขียวๆกลายเป็นตำนานอมตะนิรันดร์กาลค่ะพี่คะงั้นคนที่ทำงานในห้องนี้ก็รู้สูตรการทำสบู่สิคะเขาจะไม่รู้ครับเพราะว่าในการเตรียมเนี่ยทางท่านเอ็มดีเขาจะเตรียมมาก่อนมาสำเร็จแล้วก็บรรจุใส่ถังมาพนักงานในห้องนี้จะรู้เพียงน้ำหอมใช้ปริมาณเท่าไหร่ต่อการผสมเมื่อเม็ดสบู่ถูกผสมสีและกลิ่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เนื้อสบู่จะถูกส่งผ่านตะแกรงทีๆเพื่อกรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกและช่วยให้เนื้อสบู่จับตัวและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นก่อนจะอัดแท่งออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมยาวๆและตัดแบ่งเพื่อส่งไปปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปทรงสบู่ก้อนต่อไปค่ะแต่คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าสบู่เหลวผลิตเหมือนกันหรือต่างกันกับสบู่ก้อนที่จริงแล้วสบู่เหลวผลิตจากเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันซึ่งต่างจากการผลิตสบู่ก้อนที่ใช้เกลือโซเดียมของกรดไขมันค่ะซึ่งก็คือน้ำมันปาล์มผสมกับด่างนั่นเองแต่กระบวนการผลิตก็ไม่แตกต่างกันมากนักนะคะในขณะที่สบู่ก้อนมีเนื้อสบู่มากถึง 90%แต่สบู่เหลวจะมีเนื้อสบู่เพียง 25% เท่านั้นเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่นั่นเองค่ะกว่าจะได้สบู่1ก้อนเนี่ยค่ะจากต้นทางการผลิตจนถึงได้สบู่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาประมาณ3วันครับโอ้ถูแป๊บเดียวหายไปเลยเนาะครับแต่ว่าใช้3วันกว่าจะทำได้อะคะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่ากว่าจะได้สบู่สักก้อนนึงนั้นใช้เวลาผลิตนานถึง3วันเต็มๆเลยทีเดียวยังไม่นับรวมถึงระยะเวลาในการปลูกปาล์มสักหนึ่งต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำมันปาล์มมาผลิตสบู่ซึ่งกว่าจะได้น้ำมันปาล์มแต่ละหยดและกว่าจะได้สบู่แต่ละก้อนต้องผ่านการเดินทางและผ่านกระบวนการผลิตมากมายหลายขั้นตอนก่อนที่สุดท้ายปลายทางสบู่ก้อนจะเดินทางมาทำหน้าที่ชำระล้างคราบไคลและทำให้คนใช้สบู่ได้อาบได้ถูกันอย่างชื่นใจในที่สุดค่ะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเรื่องราวของสบู่เพียงก้อนเดียวนั้นก็สามารถนำพาเราไปสู่ความรู้ที่ไกลตัวออกไปได้มากมายนะครับจากเรื่องราวของกระบวนการในการผลิตสบู่ไปสู่เรื่องราวของการแปรรูปน้ำมันปาล์มและเคล็ดลับในการกำจัดศัตรูพืชโดยใช้นกแสกนะครับแต่เหนืออื่นใดคงจะทำให้เราเข้าใจถึงคุณค่าและหน้าที่ของสบู่ดียิ่งขึ้นนะครับว่าคงไม่ได้ทำหน้าที่ให้เพียงแค่ความหอมและฟองของสบู่ที่เนียนนุ่มเท่านั้นนะครับลงศพคำนี้คงไม่มีใครชอบนอกจากคนทำโลงและคนขายโลงแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดๆนี่คือบ้านที่ทุกคนต้องอาศัยในวันสุดท้ายของชีวิต
ติดตามเรื่องราวความเชื่อความหมายของพิธีกรรมแห่งความตายในโรงศพบ้านหลังสุดท้ายปกนอกกลาศุกร์ที่27กรกฎาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีมอสชอบอาบน้ำไหมครับชอบครับมอสอาบน้ำต้องมีอะไรครับสบู่ครับอาบน้ำไม่ใช่สบู่ได้เปล่าได้ครับอาบน้ำสดชื่นครับ